ป่าช่วยชีวิตมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์โดยกู้ภัยมังกรศรีบุญเรืองร่วมกับคณะสงฆ์พ่อค้าคหบดีชาวอำเภอศรีบุญเรืองเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อเครื่องตัดถางไฟฟ้าชุดใหญ่มูลค่า 750,000 บาทเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในวันที่27ถึง28มกราคม2567ทอดถวายณวัดสว่างอารมณ์ตำบลเมืองใหม่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูอุบัติเหตุเป็นเหตุที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนอุบัติเหตุอาจทำให้เกิดอันตรายได้ตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงบาดเจ็บพิการหรือร้ายแรงถึงตายอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนทั้งหญิงและชายเด็กและผู้ใหญ่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้านสำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมีหลายประการแต่ที่สำคัญคือการไม่ระมัดระวังตัวไม่ป้องกันเหตุร้ายล่วงหน้านอกจากนั้นความประมาทเลินเล่อและไม่รู้วิธีใช้เครื่องมือเครื่องใช้อย่างถูกต้องก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ผลของอุบัติเหตุทำให้คนเราบาดเจ็บพิการเสียเวลาเรียนหรือเสียเวลาประกอบอาชีพเสียทรัพย์สินเงินทองหรือบางครั้งรุนแรงจนถึงสูญเสียชีวิตดังนั้นทุกคนจึงควรระมัดระวังตัวเองพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ไม่ว่าจะอยู่ภายในบ้านหรือออกมานอกบ้านและต้องจำไว้เสมอว่าอุบัติเหตุป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทเมื่อเราพบผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บถ้าเราสามารถช่วยเหลือเขาได้ไม่ควรนิ่งเฉยการช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุนี้เรียกว่าการปฐมพยาบาลการปฐมพยาบาลจะสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บให้รอดชีวิตหรือลดอันตรายลงได้มากก่อนที่แพทย์จะมาถึงการปฏิบัติในเวลาฉุกเฉินจะสามารถช่วยเหลือชีวิตคนที่บาดเจ็บได้แต่หากการช่วยเหลือคนอื่นเครื่องมือต้องมีความพร้อมและเมื่อเร็วๆนี้ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายสัตวแพทย์ณภัสดลแสงกลางหัวหน้าหน่วยกู้ภัยมังกรศรีบุญเรืองกล่าวว่าโดยภารกิจหลักของกู้ภัยมังกรศรีบุญเรืองที่ต้องปฏิบัติหากได้รับแจ้งหรือพบผู้ประสบเหตุทั้งทางบกทางน้ำหรือแม้แต่ภารกิจงานสาธารณกุศลทั้งในและนอกพื้นที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมังกรศรีบุญเรืองต้องออกปฏิบัติหน้าที่ควบคู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในลักษณะของจิตอาสาโดยปฏิบัติภารกิจอย่างนี้มามากกว่า10ปีในขณะที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยมังกรยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สำคัญในการช่วยเหลือชีวิตของมนุษย์ที่ประสบเหตุต้องอาศัยเครื่องมือที่ทันสมัยสะดวกและมีประสิทธิภาพในการทำงานหัวหน้าหน่วยกู้ภัยมังกรศรีบุญเรืองกล่าวเพิ่มเติมว่าเพื่อเป็นการระดมทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตมนุษย์ที่ประสบข้อกรรมอุปกรณ์เครื่องตัดถางมีความสำคัญและจำเป็นต่อชีวิตของทุกคนรวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกคนในขณะที่งบประมาณไม่มีกู้ภัยมังกรศรีบุญเรืองจึงได้จัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระอุดมคุณาภรณ์หลวงตาคมรองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภูเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์และพระอธิการบุญสืบลักขิตะสีโรเจ้าอาวาสวัดหนองขนาดจังหวัดชลบุรีโครงการ7จนจากให้การสนับสนุนในเบื้องต้นทั้งนี้เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวเป็นไปด้วยจิตสาธารณะและการกุศลอย่างแท้จริงมูลนิธิกู้ภัยมังกรศรีบุญเรืองโดยความอนุเคราะห์ของมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์จึงจัดให้มีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ตัดทางซึ่งมีมูลค่าของอุปกรณ์จำนวน750,000 บาทและอุปกรณ์อื่นๆในการปฏิบัติงานจึงจัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีขึ้นในวันที่27มกราคม2567ณหน่วยกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์กู้ภัยมังกรศรีบุญเรืองบริเวณ4แยกตู้ชนะภัยสภ.ศรีบุญเรืองแยกไปโรงพยาบาลศรีบุญเรืองและนำไปทอดถวายณวัดสว่างอารมณ์ตำบลเมืองใหม่อำเภอศรีบุญเรืองในเช้าวันที่28มกราคม2567ในโอกาสนี้จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมกันหรือจัดทำเป็นกองละ 1,000 บาทหรือตามกำลังศรัทธาหรือจะโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธ.ก.ส.สาขาศรีบุญเรืองเลขบัญชี02-005-984-9113
ชื่อบัญชีมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์สาขาศรีบุญเรืองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอกราบอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรทุกท่านที่ตัวเองญาติมิตรรอดพ้นจากความจนเจ็บและจากกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหากไม่ได้รับการช่วยเหลือทันจากกู้ชีพกู้ภัยและมือหมอชีวิตของคนที่ท่านรักต้องจากไปสวัสดีครับพวกเราทีมงานกู้ภัยมังกรอำเภอศรีบุญเรืองนะครับจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับวันนี้นะครับเราได้ทำการนะครับมาช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะครับอุบัติเหตุภายในรถนะครับซึ่งเป็นเพศชาย1รายติดภายในรถแล้วก็เนื่องจากจุดเกิดเหตุนะครับลักษณะการชนค่อนข้างรุนแรงนะครับทำให้ผู้ติดภายในไม่สามารถออกมาได้นะครับเราต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางนะครับเพื่อช่วยเหลือที่จะนำผู้บาดเจ็บออกมานะครับแล้วก็หลังจากตัดทางเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้สามารถนำผู้บาดเจ็บนะครับออกมาภายนอกแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็สำหรับปีนี้นะครับหน่วยกู้ภัยมังกรศรีบุญเรืองนะครับเรายังขาดอุปกรณ์ชุดนี้นะครับเรายังขาดอุปกรณ์นะครับเราจึงได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีนะครับเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ตัดทางชุดนี้จำนวน3ชิ้นนะครับเป็น1ชุดนะครับมีเครื่องตัดเครื่องค้ำยันแล้วก็เครื่องถางนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ประสบอุบัติเหตุนะครับในพื้นที่ในจังหวัดหนองบัวลำภูและพื้นที่อำเภอศรีบุญเรืองนะครับในวันที่27นะครับในวันที่27มกราคม28มกราคมนะครับสำหรับชุดนี้ทั้งหมด 750,000 บาทนะครับมูลค่า750,000 บาทนะครับคือชุดนี้มีความสามารถหลากหลายนะครับสามารถใช้ได้หลายเคสหลายกรณีนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานนะครับระดับโลกนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนผู้ใจบุญนะครับที่อยากร่วมสนับสนุนนะครับจัดซื้ออุปกรณ์ตัดทางชุดนี้ก็ขอเรียนเชิญแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญที่ทุกท่านครับได้สนับสนุนเข้ามาแล้วนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสุภัชรการแก้วสินภาพและข่าวเพนภาทัศน์ซ้ายขวารายงานจากจังหวัดหนองบัวลำภู